วัสดีครับผมโอ๊คพีรพันธ์นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับมาเล่น MV ให้กับ XAF6 นะครับชื่อเพลงอย่าน่ารักไปกว่านี้นะครับก็บรรยากาศในสตูดิโอก็สนุกสนานมากนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนกับใสๆร่าเริงแบบว่าอิกเนี่ยจะหลงรักผู้ชายนะครับแล้วก็แบบว่าพยายามจะบอกรักเขาผ่านวิธีการต่างๆนะครับก็น่ารักมากเลยครับเพลงนี้อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ติดตามชมกันนะครับผมไม่ใช่คนดีอะไรมากมายแต่ไม่อาจกระทึงใจร้ายแต่ถ้าเธอน่ารักกว่านี้ฉันอาจจะทำผิดได้ก็เป็นการถ่าย MV ตัวแรกครั้งแรกของอิกก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงตื่นแต่เช้าค่ะนอนไม่หลับไม่ต้องนอนแค่2ชั่วโมงเองมันตื่นเต้นมากคือจริงๆเมื่อวานเป็นวันเดียวที่ว่างในตารางงานแต่นอนไม่หลับ เพราะว่าคิดว่าเอ๊ะพรุ่งนี้จะทำยังไงดีคือตั้งใจหลับตั้งใจจะหลับแล้วตื่นขึ้นมาจะได้เฟรชใช่ไหมแต่มันก็ไม่หลับไอ้หลับตาหลับอยู่แต่แบบข้างในที่โอ๊ยไปเรื่อยเลยจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าพี่เขาไม่บอกเลยว่าคอนเซ็ปต์เราจะเป็นยังไงและถ่ายที่ไหนอะไรเงี้ยเขาจะให้เป็นความลับที่สุดให้เราตื่นเต้นที่สุดแล้วเราก็ตื่นเต้นจริงๆค่ะแล้วพอมาถึงกับทุกคนเจอทีมงานเจอเรื่องราวที่เราจะต้องถ่ายอะไรเงี้ยก็รู้สึกโอเคนะอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูจะชอบจริงๆหนูอยากถ่าย MV แบบเป็นอาร์ตเนี่ยหนูไม่อยากถ่ายเป็นเรื่องมันดาวมากเลยแล้วก็อันนี้ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์นิดนึงตรงที่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแนวแอนิเมชันวาดๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอมีของอะไรมาเขาเรียกอะไรอะวาดเป็นรูปสิ่งของสมมติวาดเป็นรูปล่มอะไรเงี้ยก็ไปเล่นกับล่มได้เล่นกับฝนอะไรเงี้ยทั้งที่คือเหมือนก็จะมีมือเข้ามาวาดเติมได้ตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดูเพ้อๆดีจินตนาการดูแบบว่าเกินจริงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพระเอก MV 1คนมาให้เราช่วยรับส่งอารมณ์กันก็ค่อนข้างจะลงตัวเพราะว่าพี่เขาก็น้อยๆเราก็เยอะๆแล้วก็มันก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็บางทีถ้าเขาแบบเล่นเยอะเราก็นิ่งก็เขินเกรงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากค่ะก็แบบพี่เขาก็ค่อนข้างจะเป็นกันเองมันก็ทำให้ทำงานง่ายไม่ใช่คนดีอะไรมากมายแต่ไม่อาจกระทึงใจร้ายถ้าเธอน่ารักกว่านี้ฉันอาจจะทำผิดได้เธออย่าน่ารักกว่านี้อย่าน่ารักกันกว่านี้จริงๆท่าทางและอารมณ์ก็ถ่ายเผื่อไว้หลายๆแบบค่ะถ่ายแบบน้อยแบบมากถ่ายแบบกลางๆถ่ายแบบดูเท่ๆโหดๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแบบน่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆแบบก็เดี๋ยวเขาก็จะไปเลือกให้มันเหมาะตามนั่นเองเดี๋ยวรอดูก็อยากดูมากว่าเขาจะตัดตอนไหนออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเต็มที่ทุกครั้งที่อ้าปากแล้วก็ทุกครั้งที่ทำทุกครั้งที่ซิงค์คือจะพยายามร้องไปด้วยตลอดเวลาเพราะว่าอยากให้แบบคำมันตรงที่สุดแล้วก็แบบว่าอารมณ์มันได้มากที่สุดค่ะชอบแล้วใฝ่ฝันคือแบบว่าได้แบบนั่งใกล้ๆกล้องแล้วก็แบบร้องใส่กล้องมีออกมีถอยแล้วก็คือเล่นกับกล้องอ่ะคือชอบมากแล้วเขาก็ให้หนูทำคือแบบว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องราวที่เล่นกับพระเอกหรือว่าเรื่องราวที่เราเล่นกับของแอนิเมชันนะคะคือแบบเป็นมันเหมือนแบบเราเห็น MV เขาเรียกอะไรอ่ะศิลปินที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยเราก็อยากมีบ้างนิดนึงช็อตบางช็อตอะไรเงี้ยก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบได้ทำแล้วได้ทำละครับ MV ก็จะเป็นแบบแนวหน่อยนะฮะเพราะว่าพอได้เพลงมาก็คิดถึงเรื่องที่
คือไม่ได้คิดถึง MV ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่เพราะว่าเห็นจากรูปน้องอิกเห็นจากตอนที่เขาอยู่บ้านบ้างอะไรเงี้ยก็นึกถึงว่ามันน่าจะเป็น MV ที่เห็นคาแรคเตอร์ตัวเขาเพราะเขาเวลาเขาคิดว่าเวลาอิกยิ้มเนี่ยเขามีเสน่ห์นะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น MV แบบเป็นดิเรกชันที่โชว์คาแรคเตอร์เขามากกว่าดิเรกชันของงานมันก็จะเป็นเหมือนเราเอาไอ้อะไรเขาเรียกอะไรสมัยก่อนเขาเรียกโอเวอร์เฮดอะยิงเข้าตัวเขาแล้วก็เล่าเรื่องโดยการเขียนอะไรตัวหนังสือต่างๆนานาเข้าไปในแบ็คกราวด์หลังเขาให้เขาได้เล่นกับไอ้ตัวที่ห่อตัวเขาอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นคาแรคเตอร์ซึ่งเขาจะดูยิ้มแย้มแล้วมันดูสนุกสนานอะไรเงี้ยครับแล้วคิดว่า MV ตัวนี้คงจะเห็นเสน่ห์ความน่ารักของเขาแบบว่าคงจะน่าชมเป็นหัวใจหลักใน MV ได้ร่วมงานกับผู้กำกับก็มีความสุขค่ะแล้วก็เชื่อฝีมือพี่เขาต้องทำออกมาเจ๋งเป้งแน่นอนค่ะรอชมพร้อมกันนะคะคงจะไม่ได้การถ่าย MV เนี่ยค่ะได้ใช้เทคนิคของการเรียน acting มาอย่างเต็มๆเลยค่ะคือเชื่อว่าคุณครูดูแล้วต้องมีภูมิใจกันบ้างค่ะเพราะว่าใช้ทุกอย่างจริงๆค่ะคือหนูก็ขุดเอามาหมดแล้วค่ะแล้วก็จนดับเหงื่อแตกเลยจริงๆมันไม่ได้เต้นเยอะอะไรเลยนะคะคือไอ้การเต้นเนี่ยก็ได้ movement จากคลาสแดนซ์ของครูเป็ดมาแล้วค่ะคือหนูพยายามเอาทุกอย่างมาเลยแล้วก็คลาสร้องหนูก็เอาการร้องสดเพื่อให้ไปบวกกับคลาส acting ตรงที่ว่ามันจะทำให้อารมณ์ออกมาได้เต็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามร้องให้เหมือนตอนเราอัดแล้วก็อารมณ์เหมือนตอนเรารู้สึกจริงๆอ่ะว่าตอนเราร้องคำนี้เรารู้สึกยังไงเราจะทำอะไรยังไงเราควรจะใช้สีหน้ายังไงมองคนที่เราแอบปลื้มอยู่ชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ากล้องเนี่ยค่ะเป็นคนที่เราแอบรักแอบปลื้มอยู่เหมือนคุยกับเขาบอกกับเขาให้เขารู้เนี่ยว่าเราเนี่ยเรารู้สึกอย่างเงี้ยขอความร่วมมือด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ่อนๆกับกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนบางทีมันก็เป็นการอิมโพรไวส์สดๆหลายๆอย่างที่แบบเราได้มาโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอขอบคุณคุณครูเทรนเนอร์ทุกๆคนนะคะขอบคุณมากค่ะครู